ไร้ครับโอ้โหพี่ตะไวนะพี่ไวนี่ก็บอกว่าอายุ49นะพี่ไวนะก็บอกว่าซอฟหนักกว่าใครเลยนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะใช่ครับพี่ไวเนี่ยเจอใครกันนะพี่ตะไวครับถามหน่อยมีเอฟมีเอ็มมีมดเอฟอยากเจอใครคือว่าเจอใครก็ได้นะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็คือว่าวบทั้งผมวบทุกคนเลยวบทุกคนเลยผู้ชอบสไตล์กันมากสบายใจร้ายครับแต่เจอเอสร่มเก้าเอ็มพลานายหรือมดเอฟบางแคแต่พี่ไผ่บอกว่าวบทุกคนเลยขนาดที่แก่พี่ยังแก่ไม่ได้เลยเหรอพี่พี่สวัยจะได้ครบกับอายุมันเป็นปัญหาเลยพี่ไม่เป็นนะเบอร์สามครับผมกับเอสแล้วก็เก้าโอ้โหเฮ้ยเอาเลยมาถอดเสื้อประกบประกาศถอดเสื้อนะครับประกบครับเอสเอ้ยเอสครับเอสครับหวั่นใจไหมจะได้เตะคนแก่เอสก็ต้องภูมิใจครับพี่น้องกันครับเต็มที่ครับพี่บนเวทีต้องเต็มที่อยู่แล้วนะครับพี่ไหวได้เจอกับน้องรักกันทางชุมรีก็พี่น้องกันแต่ว่าผมก็คือว่าตอนแรกผมหวังเพราะว่าเจอพยายามจะหลีกคุณถุยจริงๆนะจะหลีกคุณถุยเพราะว่าผมพอถ้าหลีกคุณถุยได้ปั๊บเนี่ยผมก็ยิ้มเพราะว่าทางคุณถุยเนี่ยเขาก็เจอของแข็งและน้องนี่ก็เก่งแต่ว่าผมต้องขอโทษทีนะครับร้องไม่เต็มที่ครับต้องร้องไม่เต็มที่ถ้าใจผมนะถามไอ้สามยกนี่ผมบอกให้มีติดเป็นลมครับไม่ดูไม่ใช่ผมนะครับถ้าเกิดไม่ใช่พี่ก็เหลืออยู่คนเดียวนี่เอสต้องเป็นลมมาดิเอสจะเป็นลมไหมต้องรอดูคนดีครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องซ้อมเข้มมานะเอสนะรับทราบครับเอสเอครับขอบคุณมากครับปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับเอสร่มเกล้าเจอกับสวัยใจร้ายครับหรือว่ามีสวัยยินเดียมนะครับถ่ายรูปกลางหน่อยครับถ่ายรูปไหนถ่ายรูปตรงกลางหน่อยเดี๋ยวมาตรงกลางหน่อยตรงกลางหน่อยครับตรงกลางหน่อยเห็นไหมชิดกันนิดนึงครับชิดกันนิดนึงเอาละครับโปรดน่าสนใจมากนะเหลือใครบ้างเนี่ยเหลืออาร์ตใหญ่เพชรบุรีกับเม่งปากดำกับเม่งปากดำโอ้โหแสดงว่าจะมีคนเหนื่อยคนหนึ่งอะใช่ไหมไม่เหม่งก็เป็นอาร์ตใหญ่จะเหนื่อยจะเหนื่อยเพราะต้องจุดล็อกท่านเลือกขอบคุณครับสมัยใจร้ายแล้วก็เอสร่มเก้าครับ